ฉัตรภัทรนพวิมลพัฒน์นะคะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นไลท์โปรไวเดอร์ค่ะจริงๆแล้วบริษัทเอ็นไลท์โปรไวเดอร์แตกมาจากบริษัทเวิร์ลฟู้ดซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่เราทำส่งออกผักผลไม้สดเป็นหลักสินค้าของเราชื่อว่าไลท์ฟู้ดนะคะเป็นกัมมี่แมงโก้มันลักษณะเป็นคล้ายๆเยลลี่อะค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบหนึบกว่าค่ะทำมาจากมะม่วงมหาชนกเพราะว่าของเราอ่ะมีสวนมะม่วงเองที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่เราเอามะม่วงมหาชนกมาทำเพราะว่าปีนั้นเป็นปีที่มหาชนกถูกมากราคาอยู่ที่ประมาณ 2-3 บาทหน้าสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะเอาตรงนั้นอ่ะมาต่อยอดว่าเราจะแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างมะม่วงมหาชนกคือเป็นมะม่วงของพันธุ์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9ที่เขาให้เกษตรกรตรงเขื่อนลำเปล่าอะค่ะปลูกทดแทนเราก็เลยคิดว่าเราจะแปรรูปเป็นสแน็คซึ่งสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดของมหาชนกก็คือการทำมะม่วงเยลลี่เพราะว่ามันเก็บกลิ่นแล้วก็รสชาติได้ดีที่สุดกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นจริงๆก็ยังเป็นลูกค้าฐานลูกค้าเดิมก็คือเป็นลูกค้าหลักที่เราทำส่งออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่มโปรดักต์เข้าไปให้กับลูกค้าแต่ว่าฐานลูกค้าเนี่ยของเราคิดว่าน่าจะเป็นเด็กได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเจลลี่ตอนนี้เรามีจำหน่ายที่อเมริกาก็คือร้านขนมไทยที่อเมริกาแล้วก็มีวอลมาร์ทที่อเมริกาก็เพิ่งเริ่มเข้าตลาดในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นร้านกาแฟร้านสแน็คซึ่งก็ยังเป็นส่วนน้อยแล้วก็อาจจะมองโมเดิร์นเทรดในอนาคตเพียงแต่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ2ให้มันเล็กกว่านี้ค่ะที่มาเรียนนะคะก็คือ1เลยเราไม่ได้มีแผนธุรกิจชัดเจนโนว์ฮาวเราเริ่มมาจากสินค้าการเกษตรที่มันล้นตลาดแล้วก็เราต้องการช่วยเกษตรกรซึ่งเป็นชาวสวนซึ่งเป็นพี่น้องของเราเองมากกว่าทีนี้พอได้มาเริ่มเราก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วโนว์ฮาวของการตลาดเนี่ยมันต้องมาก่อนที่เราจะผลิตแต่ทีเนี้ยพอเราผลิตแล้วเราจะทำยังไงให้มันไปได้อย่างนี้มากกว่าค่ะถือว่าเป็นการต่อยอดที่โอเคแผนในการพัฒนาถ้าเป็นซีรีส์ของมะม่วงมหาชนกอะค่ะก็จะเพิ่มตัวฟรีดายเข้ามาอีกตัวนึงแต่ว่าถ้าเป็นในแนวของเยลลี่อะค่ะเราก็จะเพิ่มเป็นตัวเลมอนแล้วก็เป็นมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใช้วัตถุดิบในไทยเราเป็นหลักแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่มันอยู่ในขบวนการที่เรากำลังทดลองทำแล้วก็ตัวเสาวรสอะค่ะเพราะว่าปัญหาและอุปสรรคของผลไม้แต่ละตัวก็คือมันไม่เหมือนกันช่องทางติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ www.enliveprovidercenter.com ค่ะแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์0944246289หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะเรามี call center รับเรื่องค่ะ